สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่K Om Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565มานำเสนอครับมารจำแลงในร่างคนดีจะเรียกว่าเป็นความสงสัยหรือความโง่ของผมก็คงคือกันคือที่เขาชุมนุมกันที่หน้า UN เชิงสะพานมัคควานถนนราชดำเนินนอกมาเป็นสัปดาห์นั่นนะผมสงสัยมานานว่าที่ขึ้นป้ายประกาศยี่ห้อพวกเขาว่าขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนั่นนะมันมีด้วยหรือไอ้กฎหมายทำลายการรวมกลุ่มประชาชนที่ว่านั่นผมก็ประชาชนคนหนึ่งแล้วทำไมไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีการร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาถ้ามีอย่างนั้นจริงไม่มีแค่คนขยุ่มเท่าฝอยขัดหม้อเท่านั้นหรอกที่ไม่พอใจอีกอย่างคอมเมนต์มองไปเอ๊ะนี่มันแอบอ้างใช้คำว่าประชาชนชัดๆเพราะเท่าที่เห็นมันก็พวกหน้าเดิมแก๊งเดียวแต่เปลี่ยนยี่ห้อไปตามกิจกรรมผมว่าใกล้เข้าขั้นชุมนุมอาชีพแล้วล่ะเห็นข่าวเมื่อวาน29พฤษภาคม65ว่าขบวนการอ้างประชาชนยื่นจดหมายถึงตำรวจถึงกรรมการสิทธิ์ถึงตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR ประมาณว่าพวกเขาถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญขอให้อำนวยความสะดวกให้พวกเขาใช้พื้นที่ชุมนุมได้อย่างปลอดภัยปราศจากการคุกคามใดๆถ้ามีการคุกคามจริงนั่นนะพ่อมหาจำเริญทั้งหลายจะชุมนุมปู้ยี่ปู้ยำบ้านเมืองกันมาต่อเนื่องได้7วัน7คืนยืดยาวอนันตการตามใจชอบอย่างที่ทำกันมาเป็นปีๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกที่อ้างกับจริงที่เห็นอยู่มันขัดแย้งประจานตัวเองชัดๆยิ่งที่ระบุถึงพฤติกรรมว่าเป็นการคุกคามผมก็ขำคือเขาระบุว่าอย่างนี้บริเวณพื้นที่ที่ตำรวจอยู่มีการถ่ายรูปจากด้านนอกโดยหันกล้องเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมตำรวจติดกล้องขนาดเล็กไว้ที่หน้าอกทางผู้ชุมนุมไม่รู้ว่าถ่ายรูปผู้ชุมนุมใครบ้างมีการบันทึกวิดีโอหรือไม่สงสัยมีตำรวจแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมโธ่เวรถ่ายรูปว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแล้วแบบก่อจราจลปิดถนนปาระเบิดเผาป้อมสาดสีขีดเขียนเปรอะตามพื้นตามกำแพงกระทั่งสถานที่ราชการทำเนียบศาลสถาบันและอีกมากมายอย่างนั้นอย่างที่พวกคุณทำกันมันเรียกว่าอะไรเรียกว่าสิทธิเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพเรียกว่ารวมกลุ่มโดยสันติปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญงั้นล่ะสิถ้ารัฐบาลที่พวกคุณเรียกเผด็จการขณะนี้ยังให้ใช้สิทธิเสรีภาพล่วงล้ำก้ำเกินทั้งชาติทั้งสถาบันทั้งมีอาวุธดังที่ปรากฏแล้วในระบอบทักษิณทั้งคุกคามทั้งอุ้มหายทั้งฆ่าตัดตอนเป็นพันๆศพทั้งโกงกินทั้งก่อจราจลเผาบ้านเผาเมืองแต่พวกคุณชื่นชมโหยหาเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยถ้าแบบนี้ละก็ขอให้บ้านเมืองไทยมีรัฐบาลเผด็จการแบบประยุทธ์ตลอดไปดีกว่าบ้านเมืองจะได้สงบพวกโกงกินจะได้น้อยลงไม่เกิน20ปีถนนบางสายใช้ทองคำปูแทนแผ่นคอนกรีดได้เลยผมมาหายโง่เอาตอนเขายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล1ใน3มีว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรียุติและยกเลิกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรพ.ศ.
และกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับในทันทีโดยทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับประชาชนโธ่เอ้ยทำเป็นม้วนหางซ่อนลายพรางตาว่าต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนที่แท้ก็พวกเสแสร้งเป็นคนดีหากินทางสังคม NGO บางพวกบางกลุ่มนี่เองออกมาต่อต้านที่เขาจะออกกฎหมายให้พวก NGO รับเงินต่างชาติต้องแจ้งและต้องเสียภาษีนั่นแหละแต่เขินอ้างเป็นนักตรวจสอบสังคมทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แม้กระทั่งงบสถาบันก็จะต้องตรวจสอบแต่ตัวเองรับโครงการรับทุนรับอีเวนต์ชุมนุมประท้วงกระทั่งรับเงินต่างชาติมาล้มชาติล้มสถาบันเป็นกระบวนการแหกปากร้องภาษีกูภาษีกูแต่เปล่าเลยพวกกูหลบเลี่ยงภาษีตลอดกินเงินแผ่นดินเอาเงินแผ่นดินและรับจ้างบ่อนทำลายแผ่นดินทั้งใต้ดินบนดินนี่แหละคนดีของสังคมกลุ่มหนึ่งในสังคมชาติทุกวันนี้ตรวจสอบเข้าไปทั่วพอรัฐบาลจะตรวจสอบตัวเองบ้างว่ารับเงินจากใครเท่าไหร่เอาไปทำอะไรโวยรวมหัวชุมนุมยกคำว่าเพื่อประชาชนบางหน้าแต่เนื้อแท้ให้ยกเลิกร่างกฎหมายการจัดระเบียบ NGO สรุปแล้วกฎหมายควบคุมเสรีภาพประชาชนบ้าบอที่ยกมาอ้างนั่นนะมันมีซะที่ไหนก็ยกมาพูดบังหน้าเท่านั้นรองนายกวิษณุเครืองามยังยืนยันเมื่อวันก่อนว่ากฎหมายดังกล่าวไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นการชุมนุมเป็นเรื่องให้ NGO ต้องรายงานการรับเงินจากต่างประเทศในแง่ของรัฐบาลก็ต้องอยากรู้ว่าการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างได้รับการสนับสนุนอย่างไรและอาจมีจุดอ่อนจุดโวเช่นนิยามของ NGO คืออะไร1ถึง2คนนับเป็น NGO หรือไม่หรือนิติบุคคลต้องจดทะเบียนอย่างไรซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ NGO วิตกว่าจะครอบคลุมกว้างขวางและได้รับผลกระทบรองวิษณุยังย้ำด้วยว่าที่รับเงินอุดหนุนต่างประเทศเดิมไม่ต้องมารายงานแต่ร่างดังกล่าวให้รายงานด้วยส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจยืนยันว่าหากเป็นกิจการภายในประเทศไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่หากมีการสนับสนุนจากต่างประเทศกำหนดให้ต้องรายงานด้วยดังนั้นย้ำว่าสามารถรับเงินสนับสนุนได้แต่ต้องมีการชี้แจงเนี่ยก็แค่นี้เสมอภาคภารรอนภาพจะตายไปมีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนต้องเสียภาษีแล้วที่ไปรับเงินต่างชาติอย่างจอร์จโซรอส NGO เป็นคนดีเพื่อสังคมจะหลบเลี่ยงปกปิดไม่บอกรับมาเท่าไหร่เอาไปทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรเดี๋ยวสลิมเขาว่าคนที่ตะโกนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ภาษีกูภาษีกูไปทั่วแต่ตัวเองปกปิดไม่ยอมให้ตรวจสอบพยายามหลบเลี่ยงภาษีอย่างนี้เขาเรียกคนจันไรของสังคมก็จะไปทะเลาะเบาแว้งกันเปล่าๆไม่ดีและน่าอายกระทั่งกับหมาร่าง NGO ที่ตีขลุ่มว่าเป็นร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชนแล้วต่อต้านกันขณะนี้เนื้อหาหลักๆเป็นอย่างไรผมเห็นไทยมูฟอินสติทิวเขาโพสต์ให้ความรู้ไว้ดังนี้กฎหมายควบคุม NGO ควบคุม NGO ขายชาติได้อย่างไร 1. ต้องจดแจ้งการเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้กับกรมการปกครองไม่เช่นนั้นจะมีความผิดอาญาเพราะทุกวันนี้องค์กร NGO เถื่อนรับเงินจากเมืองนอกมาป่วนประเทศไทยโดยที่ตรวจสอบไม่ได้เต็มไปหมด 2. กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมต่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด 3. ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีและต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปีถ้าบริสุทธิ์ใจไม่ขายชาติจะกลัวอะไร 4. ต้องเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อผู้รับจดแจ้งภายใน60วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเผยแพร่ต่อสาธารณะถ้าไม่ได้รับเงินจากต่างชาติมาป่วนประเทศไทยจะกลัวอะไร 5. กำหนดให้การรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในไทยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในไทยได้เฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดก็เท่านี้หลักใหญ่รับเงินต่างชาติมาก็ต้องแจ้งและทุกคนที่รายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี NGO ที่ดีๆเขาก็จะไม่ต่อต้านมีแต่3นิ้วในร่างคนดีเสแสร้งเท่านั้นได้กูเอาถ้าเสีย
กูร่วมเผาประเทศคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ